วันนี้มโหรสพเรามีมากมายทางวัดเราจัดงานฝังลูกนิมิตโรงลิเกหรือว่าจะเป็นทางม้าหมุนทิงช้าสวรรค์อะไรก็แล้วแต่มีกันเยอะแยะไปหมดเลยเชิญมาทำบุญกันได้ไม้พระป่าก็มีทางนี้ชื่นใจไม่จ้าแฟนจ้าวันนี้ผมมาแล้วแฟนทุกคนหนาแน่นมันแน่นแฟนหัวใจครับรองข้าพเจ้าเอกตาใจสิงไม่ว่าเป็นสิงหรือเสือแล้วก็ทำบุญกันได้ถ้าข้าพเจ้าไม่ถูกใจใครมาทำข้าพเจ้าจะฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันใครเดินผ่านไปผ่านมาไม่ทำบุญเราจะฆ่ามันเพราะว่าถ้าฆ่าคนมันก็ตกนรกถึงข้าจะตกนรกข้าก็ไม่กลัวนรกไม่กลัวนรกไม่กลัวนรกทำบุญเยอะๆเราจะได้ตกนรกอะไรของคุณเนี่ยคุณนครนายกมกทายกแล้วนี่เกมมาเล่นอะไรตรงนี้ไปเล่นหลังวัดด้วยเล่นหลังวัดอะไรน่ะหลังวัดมีหมาดูอยู่2ตัวเนี่ยก็จะลงจะเล่นแล้วก็ให้มันเบาๆหน่อยตอนนี้มันกองอำนวยการมันเสียงดังมันเสียสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแล้วคุณจะเป็นมกทายกทำไมสมาธิมันมีแต่คุณก็เงียบๆหน่อยถ้าข้าเจอใครไม่ถูกใจมันจะก็ต้องฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามึงเองนี่แหละเอางี้เดี๋ยวค่อยเล่นมานั่งเป็นเพื่อนก่อนเดี๋ยวชวนคนมาทำบุญมานั่งร้องนี่ก่อนมานั่งตรงนี้เจอเลยจัดทางนี้เลยหอยลายหอยแข็งหอยแมงพูด3โล10เชิญทางนี้เลยจ้าลูกนิมิต10โล3อะไรนะยายหอยจ้าหอยทางนี้เลยเปิดออกมาแดงวาบแดงวาบมาดูทางนี้เลยลูกนิมิตของเราผ่าออกมาแดงแป๊ดแดงแป๊ดเอ้ยอะไรของเองวะไอ้หนูขายหอยมาขายตรงนี้มันกองอำนวยการมันเสียสมาธิยายไปขายหน้าวัดเลยเองก็พูดไม่คิดหน้าวัดมันก็ไล่ยายมาขายตรงนี้แล้วเว้ยยายขายหอยอะไรบ้างเนี่ยหอยมีสัมมาคารวะหอยอะไรยายหอยกาบหอยกาบนี่เลยพิเศษที่สุดเลยหอยยายหอยอะไรมาฟังใกล้ๆมีเสียงด้วยมีเสียงเอ้ยยายอะไรลูกหอยอะไรหอยครางหอยครางยายอะไรยนไปเลยอะไรไปไหนแล้วคะจะขายของตรงนี้มันไม่ใช่ที่ยายตรงนี้กองอำนวยการคนจะมาทำบุญยายมาขายมันเกะกะไปเองก็ทำงานของเองค่ะขายหอยเขาไปเลย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 ยายเหรอเองอะแกไปนี่เลยแกยายยายไปเนื้องอกเนื้องอกที่ไหนแล้วนมยายบ้านี่โอ้โหไปเลยไปทั้งลิเกไปทั้งยายเลยอะไรเนี่ยไปเลยอะไรเนี่ยไปขายเดียวผมจะเล่นลิเกคุณอย่ามายุ่งกับผมไปเลยไปยายยายเฮ้ยถอดออกก่อนแล้วก็พูดทุกคนอยู่เฉยๆห้ามขยับยกมือขึ้นทำไมไม่ยกมืออ้าวก็บอกอย่าขยับแล้วจะยกมือขึ้นยังไงอะบ้าไปแล้วเนี่ยนี่คุณ3คนนี่ให้เกียรติผมเลยเหรอให้เกียรติทำไมคุณเป็นใครเนี่ยผมจะบอกให้ผมเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ครับโอ้ยไม่ต้องตกใจทำไมไอ้หนูเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ใช่ตำรวจบ้าเหรอพูดถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเป็นอะไรแน่จะเป็นเจ้าหน้าที่หรือจะเป็นตำรวจสองอย่างเลยมันละเจ้มั่วมั่วมั่วแล้วบ้าไปเจ้าหน้าที่ตำรวจยศจ่านี่มียศจ่าอีกเหรอเนี่ยผมถามเลยผมคือผู้พิทักษ์สันติราษฎร์โอ้ลำตรวจตำรวจรู้ก็ดีแล้วยายทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะโอ้ยตอนทะเลาะกันยายก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยเว้ยผมถามจริงๆเหอะใครเป็นคนก่อเรื่องไอ้โอ้โหนี่อะไรกันเนี่ยผมถามว่าใครเป็นคนก่อเรื่องดีเลยงั้นผมจะได้นำตัวผู้ต้องหาไปโรงพักนี่เจ้าวาดให้ผมมาดูแลความปลอดภัยยายขายหอยยายไปขายตรงนู้นลิเกกลับไปเล่นเล่นไปอยู่ที่เดิมไปเลยยายไปแล้วเนี่ยกลับไปอยู่ที่เดิมขอกล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หนุ่มผู้สาวสุขสุขคนเด้อเมื่อนี้พ่อครับป่าลำวงชาวบ้านงานบัตรของเฮาก่อนที่จะมีการรำเกิดขึ้นพบกับนางรำคนแรกก่อนครับเฮ้ยมีนางรำด้วยเหรอไปเป็น
ยังไหนครับนี่นางรำเหรอนางรำครับโอ้ชื่ออะไรเนี่ยชื่อบาบาร่าบาบาร่าหรืออีโกน่าบาบาร่าค่ะเป็นลูกครึ่งนะคะลูกครึ่งโอ้ครึ่งไทยญี่ปุ่นครึ่งผีครึ่งคนไปนั่งไปนั่งที่ครับนั่งที่ครับพบกับนางรำอีกคนที่สองครับผมสองคนน้อยคนแรกมาแล้วนิดนึงมีน้ำมันไหมจ๊ะเอามาทำอะไรครับเอาไปทอดสะพานรักโอ้ยอุ้ยพึ่งอุ้ยพึ่งอะไรอะไรพึ่งพึ่งกัดพึ่งจะรู้ว่ารักแพนเค้กคุณจะพูดอะไรคุณก็พูดไปเถอะอย่างแพนเค้กนี่ไม่ได้อยู่ในสายตาผมหรอกครับเฮ้ยแต่อยู่ในใจผมนะฮะโอ้เดี๋ยวช่วงนี้เป็นช่วงแรกนะครับผมเราจะให้ทางรำของเรานะครับเต้นเปิดฟอกันก่อนดนตรีมาทั้งที่ครับทั้งที่ครับนางรำครับรอบแรกผ่านไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเป็นรอบไม่มีการซื้อบัตรรอบนี้ซื้อมาอะไรมาคล้องได้เลยนะครับครับผมครับผมอ้าวดนตรีมาทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันนั่นเป็นสิ่งที่ดีของพระพุทธศาสนาชาติก่อนเราเพียงผู้เพียงเอกดอกมาร่วมก่อนแต่ว่าเราสองคนนะไม่สนใจใส่มาร่วมคันหมดรอบอาดนตรีมารอบต่อไปพอทราบอายุขวัญตาน้องเอ๋ยพี่มานั่งทำตาปิดปิดน้องอายุ30ทำไมยังสวยอีกรอบนึงมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลตุ้มปีลาลาเลตุ้มปีลาเลตุ้มปีลาลาเลดิหยุดสต๊อปสต๊อปสต๊อปอะไรอะไรเลยทำไมอะไรกันนักกันหนานี่คะหนูก็เป็นนางรำนะคะทำไมไม่คล้องหนูบ้างโอ้ยไม่กล้าเต้นด้วยหรอกทำไมอ่ะหน้าน้องเหมือนลุงพี่คนนางรำไม่เอะเสียงดังวอยวายอะไรนี่ฮะก็ไม่ใครคล้องหนูเลยเนี่ยค่ะเอางี้แล้วกันเอายังไงรอบนี้หนูเหมาเลยค่ะมามาได้แล้วโดนตรีมาเขาเหมาแล้วได้ขอซื้อนกหวีดด้วยเอาไปทำไมจะได้เป่าจะได้เต้นนานๆนี่ค่ะขอบคุณค่ะจะเต้นกับผมใช่ไหมมันเต็มที่เลยค่ะไม่ได้เพลงอะไรบางคนฟังแล้วก็ไม่เข้าใจไม่รู้มันมาจากไหนไม่รู้ว่าใครเอามันเข้ามาบางคนก็เรียกเอกเก้บางคนก็เรียกสักการ์ไม่รู้ที่ชั้นชิคาเขาเรียกสักการ์หรือว่าเล่นเก้สตัมอะไรอีกอ่ะเขาเต้นอะไรของเขาเฮ้ยน้องต่อเลยพี่กำลังมันต่อมาอะไรล่ะโอ้ยเต้นขนาดนี้พูดได้คำเดียวอ่ะโอ้ my god ไม่ต้องไม่เต้นแล้วไม่ต้องไม่เต้นแล้วผมเต้นกับเขามิวสิกNo! No! No!
แหมนี่พี่เต้นไม่ห่วงภาพนางเอกเลยเนี่ยจริงๆแล้วติงเป็นคนเต้นเบามากเออแต่ว่ากระโปรงเนี่ยมันเป็นกระโปรงวิเศษเฮ้ยถ้าเกิดไม่ใส่กระโปรงจะเป็นแบบนี้ยังไงจะโชว์ให้ดูเป็นที่กระโปรงจริงเหรอเฮ้ยจริงเหรอใช่เหรอเฮ้ยโอ้โหถ้าใส่กระโปรงแล้วเป็นไงถ้าใส่กระโปรงเฮ้ยอุ้ยขอทดสอบหน่อยได้มั้ยคะอยากลองเลยคะจริงแล้วคะจัดไปสักนิดนึงค่ะเลิศลุกรีมาไปอะไรของเธอเนี่ยเมื่อกี้บอกไม่หมดยังไงกระโปรงมันมี2ด้านมันมีทั้งด้านดีกับด้านไม่ดีงั้นฉันขอแบบด้านดีด้านดีเลยนะโอ้ยด้านด้านมาไอ้นี่พวกเดียวกันก็ไม่เว้นแล้วทำไมโดนเติมอย่างนี้มันไม่เกี่ยวกับกระป๋องมันเกี่ยวกับอะไรมันเกี่ยวกับฉันไม่ชอบแกนั่นแหละ